วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเจียมหัวร้อนด่าก้าวไกลโง่บัดซบจริงๆเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งปัจจุบันนี้เป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีมาตรา112และเคยเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาก่อนนะครับสมศักดิ์ได้โพสต์ Facebookบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าการเล่นการเมืองของก้าวไกลด้วยความอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่นายพิธาต๋อมมาจนถึงนักเชียร์อย่างปุ๊แม้แต่ปิยบุตรที่เคยรักษาความเป็นอิสระในระดับหนึ่งครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าโง่บัดซบจริงๆนะครับตั้งแต่ที่โดนเบี้ยวเรื่อง MOU ความจริงเนี่ยควรจะเตรียมถอนตัวได้แล้วนะครับพวกคุณก้าวไกลเนี่ยยิ่งกว่าอ่อนหัดซะอีกคิดจะดีลกับเพื่อไทยดีลกับอุ้งอิงกับเศรษฐากับเต้นกับอ๋อยอย่างนั้นแหละครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันยิ่งกว่ารอบจัดอีกนะครับก็ดูสุทินเป็นตัวอย่างล่าสุดก็แล้วกันคนที่พูดดีพูดหวานก็ให้พูดไปไม่มีอำนาจตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นบอกหลายหนแล้วนะครับว่าเหนือกว่าอื่นใดเนี่ยทักษิณครับไว้ใจไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับ